กลางบางคนก็รักษาหายบางคนก็ถึงแก่กรรมไปก็มีดังนั้นในช่วงนี้ถ้าหากว่าเฮาบ่ประมาทอันนี้แหละตัวสติของเฮามันบ่เข้าไผออกไผเนอมันมาหันตัวหันตีนเนอแต่มันอันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันคนฮู้บอกฮู้แย่งฮู้ทำอย่าได้เฮาก็แย่ปฏิบัติกันอันนี้คือด้วยความห่วงใยสำหรับท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าหากว่าเฮาประมาทเผลอเลอเลินเล่อไปนี่ก็ดีนะเฮาอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อก็ได้อย่างนี้เป็นต้นขออนุโมทนาเนาะกับเจ้าของสถานีทุกคลื่นสถานีบอกว่าจะอยู่จังหวัดใดก็ตามตีครับเอารายการนี้ไปออกขออนุโมทนาจิตอันเป็นบุญกุศลขอบุญกุศลที่ทุกคนทุกท่านมีจิตเป็นบุญกุศลนี้ได้กระทำแล้วก็ขอให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขเนาะท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้ฟังก็ขอให้แคล้วคลาดนิราศภัยโรคโควิด-19 อย่าได้เจ็บอย่าได้ไหมอย่าได้ไข้อย่าได้หนาวให้ได้อบอุ่นอยู่ในธรรมขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัตินั่นก็คือความมีสติประมาทอย่าเลินเล่ออย่าเผลอเลอเพราะการประมาทเลินเล่อเผลอเลอขาดสติปัจจธรรมของเราได้สู่ความตกต่ำได้เหมือนกันนั่นก็คือความตายอาจจะมาเยือนเราได้ง่ายความเจ็บคนป่วยความเจ็บความไม่อาจจะมาถึงเราได้ง่ายในวันนี้ก็ขอทุกคนทุกท่านได้ระมัดระวังกันก็แล้วกันเนาะโอ้เอ๋ยกันพอสมควรละก็ขอนิมนต์ท่านพระครูครับขึ้นต้นจ่อว่าจะได้ฟ้องจ่อว่าจะได้เองนึกได้กรรมนึงอาจารย์ครับว่าทุกอย่างนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงได้เนาะครับผมมันมาแน่มานอนอยู่ซึ่งมันเป็นกฎตายรักอยู่แล้วเรื่องอนิจจังเนี่ยคือว่ายามที่เรามีความศรัทธาคือความเชื่อความตั้งใจแค่ทําอย่างเช่นว่าการฮื้อตานก็ดีครับจะประพฤติปฏิบัติได้ก็ดีเพิ่นว่าถ้ามันเกิดศรัทธาขึ้นฟังธรรมเพราะว่าโอกาสมันมาแน่อันนี้ผมก็ต้องเชื่อมาหมดแล้วหรอสมมติว่าแล้วพระครูนี่ตอนนี้ขอเซ็งนิดหน่อยเอาเลยตอนนั้นผมจำได้ตอนที่ไปปฏิบัติไปปฏิบัติอันเนี้ยพระครูอู้อย่างนี้แหละแน่ๆอู้กับนี้มาปุ๊บเพราะโอกาสมันจะมามีถ้าหากว่าเรามีศรัทธาเฮ่งธรรมเหรอก็เลยไปเลยแหละขอพระครูไปส่งนั้นน่ะถ้าว่ามันเมินเข้ามันถอยเหมือนกันนะแน่นอนเพราะว่าอย่างคำว่าศรัทธาตอนนี้เขามีเงินนี่เนาะช่วงมันเนี่ยเศรษฐกิจบดีอ่ะมันก็โอ้เพื่อนกินเพื่อนตาเนี่ยโอ้ตึกเงินบ่มีละโอ้ถ้าเป็นตะกอนนี่ม่วนค่ะเขาได้กินได้ตาลหรือว่าถึงแม้บัดเดียวมีสตางค์ให้ไปตาลปล่อยไปได้หมดเพื่อนผือไปเพื่อนปิดเพื่อนการเพื่อนขาดเพื่อนขวางหมดมีโรคภัยแค่เจ็บขวางมีเงินตึกเอ้าวันนี้มีเงินจะจัดการจัดงานวัดวาเพิ่นก็บ่จัดนี่จะกินใหญ่ต้านหลวงก็บ่ได้เนี่ยเพราะนั้นโอกาสอย่างก็ดีถ้าว่ามันเมื่อมันมีโอกาสให้ฟังธรรมเนี่ยเพิ่นจะกินจะต้านเพิ่นจะเยี่ยงอย่างก็ดีจะไปว่าเอาไว้วันหน้าก่อนเนี่ยมันมาแน่ครับและโดยที่สุดกับตัวเขาเองก็เหมือนกันมันมาแน่ว่าเอออย่างเขานั่งอู้กันวันเนี้ยเดี๋ยวพูดหน้าจะมานั่งอู้ต่อเนอะมันก็ไม่แน่เป็นแน่รับรองไงแต่ผมก็ใจไปเห็นอย่างนึงว่าเรื่องตาเนี่ยเขาก็ใจว่าทุกคนนี่ประท้อถ้า 100% นี่ตานี่แบบ70ขึ้นอู้เรื่องการทำดีในรักบุญคุณบุญกิริยาวัตถุสามอย่างเนี้ยเพราะว่า 70% ขึ้นละตานี่ประมาณรับหนึ่งละแต่ถ้าว่าโควิดมาเนี่ยเราสามารถเพิ่มศีลเพิ่มภาวนาได้เพราะว่ามันเป็นช่วงเก็บตัวหรอเก็บตัวคนที่เขาจะรักษาศีลได้ดีก็คือการเก็บตัวแม่นเหมือนกับครูบาอาจารย์เวลาเพิ่นต้องการฝึกตัวเก่าให้ดีขึ้นถือธุดงค์เข้าวัดอย่างนี้เพิ่นก็ต้องเก็บตัวมันนี่ก็หนีเข้าป่าเข้าโคไปกันบอกพบป่าผู้คนเนี่ยศีลมันก็จะดีขึ้นมีเปื่อนกัลยาณมิตรรูปหนึ่งเพิ่นก็เป็นนี่แหละเพิ่นนี่อะไรเดี๋ยวนี้ไปเข้าไปอยู่ในป่าแต่มันจะไปป่าโคมมีไผ่นั่นมาเขาไปที่สำนักที่มันสังกัดสังกัดสังกัดเพื่อไปปฏิบัติก่อนหน้านี้เปิ้นก็ไปทุดงไปเรื่อยๆนะไปทุดงไปเรื่อยๆในตอนนี้พักอยู่ที่ละปูนเนี่ย
เอาหินละปูนแล้วก็ไปที่เพื่อนก็ส่งหูปอะไรต่างๆมันก็พอโอ้สงบนะน่าสงบมีตัวเจ้าตนเดียวในสำนักท่านครับที่ก็ต้องไปฝึกในที่ที่มันลำบากข้องครับช่วงเนี้ยถ้าว่าเฮาวันมันว่างแล้วก็เอาก็มาอยู่อย่างพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมที่เฮาอู้ย้ำเสมอว่าเออบางทีตะกอนนี่เคยไปครับไปกินไปทานเพิ่นไปไหนไปได้ประเดี๋ยวมันปั่นไม่ได้อย่างว่าอู้พูดแล้วก็ว่ามันจะรู้ไปทีๆนะอย่าสังขารเนี่ยเชี่ยวก็รู้แม่คำปันเหล่าสันปิงยืนยันมาแล้วว่าแต่ท่านเน้อปีนี้ได้ใจไม่เตาแล้วอย่านั่นนะพอเพิ่นโทรมาปีแล้วใช้ปีนี้ใจไม่เตาแล้วท่านก็มันฮื้อโอกาสเฮาบ่ได้ตลอดมันผมว่าเทียบกับดอกไม้เนี่ยท่านพระครูดอกไม้นี่มันบานมันใช่บานเสี้ยงตี้มันบ่กี่วันนะเนาะทนเสี้ยงตี้ก็เดือนก็บ่ถึงเอื้องสามปอยนี่มันบานเมินได้สามปอยนะสามปอยหลวงสามปอยน้อยฮะกันทั้งก็ถามเอ๊ะแต่มันไปตั้งชื่อเอื้องสามปอยโอ้เป็นว่าดอกมันบานโอ๊ตเน็บได้สามไปได้ปล่อยสามปอยก่อนมันจะจะเหี่ยวแต่ในที่สุดก็ต้องเหี่ยวโอกาสการเบ่งบานของชีวิตเหมือนกันเหมือนดอกไม้เนี่ยมันมีเวลาเพื่อนหรอกระยะเวลาเบ่งบานที่เราจะเอาดอกเนี่ยหรือความคุณงามความดีขึ้นปรากฏเนี่ยดอกไม้เนี่ยมันคือมันโชว์เนาะโชว์ความดีของตัวเก่าต้นไม้บางอย่างนี่มันมีดอกมันว่ามันดีเท่าไหร่นะต่อพอดอกมันออกมาปุ๊บโอ้เป็นว่าต้นนี้ดอกงามเนี่ยพ่อใบก็บางงามแต่ว่าดอกงามดอกงามหอมตัวบางคนบางทีดอกบางงามหอมเห็นมั้ยอันนี้หมายถึงว่าช่วงที่เขาจะเปิดตัวเก่าขึ้นได้โชว์ความดีหรือว่างดงามนะก็คือเรื่องเนี้ยเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องเวลาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเมื่อมันหนุ่มมันน้อยก็เมาสบายกินเหมือนกับต้นไม้กำลังสร้างต้นสร้างก่อเนาะมันบ่ดอกบ่ผลเตื้อมันบ่ได้ดอกได้เขาปลูกดอกมันจะดอกผู้ปั๊บเลยเนาะกว่ามันจะดอกก็ต้องครบอายุเพิ่นเนี่ยมันเพิ่นเปรียบเทียบว่าการทำคุณความดีกว่าจะได้ดอกได้ผลที่งดงามขึ้นมาได้เพิ่นเปรียบเหมือนกับการรอเวลาของออกดอกของกล้วยไม้กล้วยไม้ดอกเอื้องนี่นะดอกเอื้องครับมันเปลี่ยนได้ครับกล้วยไม้นี่กว่าที่เฮาปลูกเฮาไปกอบกับก้อนไม้ก็ดีอย่างออกตามธรรมชาตินี่ก็ดีเนาะเป็นปีเพิ่นออกกล้วยไม้ธรรมชาตินะบ่ใช่กล้วยไม้อย่างยุคที่เพิ่นผ่าตัดเคยเอาอันเคยเอามาเลี้ยงล่ะจั่นแต่ก่อนเพิ่นมีโครงการของอันพระบรมราชินีเพิ่นฮ้องว่ากล้วยไม้คืนสู่ป่าธรรมชาติที่แม่โจเพิ่นพ่อเนาะอันเพิ่นเอาติดไม้แต่แป๊บน้อยเดียวนะมันเป็นดอกเอื้องเพิ่งดอกเอื้องน้อยพอนะครับเอาไปกินก็งอกมาไปนิดหน่อยนะเอามาติดเนาะติดก็ไม้ปดเท่ากับมันจะดอกมันต้องใช้เวลา3ปี4ปีเช่นจะได้หอนดอกต้องใช้เวลาเพาะบ่มครับแล้วก็ออกมาก็บ่ใช่ใหญ่ซะนะน้อยอยู่เนี่ยบางทีเขาไปเอาดอกเอื้องป่ามาขายนะพอโทษกว่าเพิ่นจะใหญ่ว่าจะใช้เวลาหลายปีแล้วก็ปีนึงก็มาดอกตัวเดียวอย่างท่านอาจารย์ครูว่านั่นสร้างต้นสร้างก่อมาอันนี้โดยธรรมชาติแต่ถ้าว่าที่มันตัดต่อสายพันธุ์เองต่างๆมันพันดอกตลอดทั้งปีทั้งแรงก็มีเงินน่ะก็มันไปอย่างลำยายอย่างว่านะกะมันใส่สารเพื่อนได้กินสูตรปีสูตรแรงแต่อุ้งถึงธรรมชาตินี่หมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดโดยธรรมชาติมันผลมันค่อนข้างที่จะยากการทำความดีของเขาเช่นเดียวกันก็จะได้หันผลของการทำความดีเนี่ยเหมือนอย่างกับเขาหันเขาปลูกดอกขึ้นมาดอกเอื้องขึ้นมาชนิดหนึ่งแล้วก็ความดีจะออกดอกออกผลก็ได้หันเนี่ยมันจ้าบางคนบางท่านนี่ทิ้งไปฮะทำดีมาได้ดีแน่นหันเนาะแน่นหันผลบางคนผ่านเลยโอ้ไม่ไหนบุญไม่ไหนยังไม่ได้มาหันดีอย่างสักอย่างเจ็บเป็นเย็นอุ่นขึ้นมาปุ๊บไปตรวจละบุญไม่ไหนมาช่วยอ่ะมันเป็นลักษณะของการคนที่ใจฮ้อนอยากจะได้บัดเดียวบัดเดียวนะทำแล้วก็บัดเดียวบัดเดียวแต่จริงๆถ้าหากว่าคนที่เปิ้นเฮาอู้ถึงว่าถึงคนอย่างใดดีคนมีสติพยาปัญญาให้นะเข้าใจในรักความเป็นจริงเนาะครับบ่เข้าข้างตัวเองเนาะบ่ใจฮ้อนเนาะถ้าหากว่าเฮาคิดได้อย่างเอี้ยมันก็จะทําให้เฮารอผลของการทําความดีเฮาได้อย่างพระครูอ่ะเมื่อก่อนตอนที่เฮาเป็นตุ๊หนุ่มตุ๊น้อยอ่ะใครจะว่าหาพ่องครับกินครับทานก็บ่ค่อยมีเนาะค่อยมีนั่งก็นั่งตั้งปายเพิ่นแหละแม่นเมื่อก่อนสมัยเป็นตุ๊หนุ่มตุ๊น้อยนี่ล้อสวยนิมนต์เข้ามาวัดแหละอันดอกถ้าเปิดนั้นตุ๊หลวงเพิ่นเข้าไปก็ได้ไปถ้าเปิดมันเข้าไปผมได้ไปได้ไปเดี๋ยวเฮาพระหนุ่มพระน้อยเพิ่นก็มานิมนต์แต่ว่าเขาได้ตุ๋นเท่าตุ๋นแก่นั่นเนาะ
นับประเดี๋ยวนี่เนาะตอนเท่าตอนแก่นี่เพิ่นอบรมบ่มเพาะมาเมินทันกาลเวลามาเมินก่อนแล้วมันความดีเพิ่นจะเริ่มเบ่งบานแล้วหรอกแม่นๆตอนนั้นตอนที่พอตุ่มหนุ่มตรงนั้นเหมือนกับดอกเอื้องที่มันกำลังเป็นจีเป็นน้อยเหรอเป็นก้าน้อยอยู่เฮาต้องสั่งสมบ่มเพาะคุณความดีของเฮาเอาไว้ครูอาจารย์มุตุมก็ถ้าเทียบอย่างกล้วยอ้อยเปล่าตานนี่ก็อื้อพอถึงเวลาควรการก็หวานบ่ได้น่ะเนี่ยอย่างกล้วยเนาะอดสามเตื้อเป็นตู้เจ้าไอ้กะอดเก้าเตื้อเป็นครูบาอาจารย์นี่กล้วยอ้อยเปล่าตานถ้าบ่ถึงเวลาควรการก็หวานบ่ได้นี่เน็ดแน่นี่กรรมครูบาพระบาทเอาไว้น่ะอดสามเตื้อเป็นตู้เจ้าเนาะอดสามเตื้อเป็นตู้เจ้าอดเก้าเตื้อเป็นครูบาอาจารย์อดเอ้าลูกเอ้ยกดก็เตื้อเป็นครูบาอาจารย์กล้วยอ้อยเปล่าตานบ่ถึงเวลากวนการบ่ถึงเวลากวนการก็หวานบ่ได้เนาะเนาะกินเลิกมันนะบ่เปล่านี่ก็จ้างลงถ้ามันหนุ่มแล้วมันก็บ่หวานนะมีครูบาตัวนึงเหรอฮะเพิ่นว่าอ้อมาเดี๋ยวครูบาตัวหนุ่มตัวนั้นเป็นครูบาโมดเฮาเป็นกล้วยปล่อยสุขําเคือนไปจมของครูบาของตู้ลุงอยู่เออเนาะเอออันนี้เพิ่นกับอู้อันนี้ครูบาเพิ่นอู้น่ะอันนั้นมันก็มันครูบาคนละหมายอู้แก๊ดบางทีบ่ม่วงเนี่ยเขามาตานปีใหม่เนี่ยโอ้เก็บเนาะเหลืองงามเหลืองนี้ปวดตัวเจ้าเหยมาแก่กระส้มอันนี้มันเป็นไงวะอันนั้นก็ยุติก่อนครับจ้าขออู้เรื่องว่ามันบางอย่างมันต้องมีเวลากวนการเท่าไปเฮงได้กับเราครับความดีกับเหมือนกันเนาะผู้ฟังเข้าใจความดีกับเหมือนกันเฮาจะไปปรุงแต่งสมมุติเฮาเป็นครูบาอาจารย์เฮาจะมาถึงที่ให้ไปปรุงแต่งเป็นครูบาทอดเขี้ยวเองคือบ่ฮ้องครูบาเป็นครูบามันก็บ่ได้ของเจ้าวัดข้อวัดของเอี้ยผมก็ใจว่ามันเป็นสิ่งเฉพาะตนบางตนบางองค์ในครูบาเพิ่นเป็นครูบาตั้งแต่น้อยเป็นเนนก็มีในบ่มันชุ่มเอาเนาะอันนั้นนี่อันนั้นมันก็ต้องไปด้วยตนมากนะไม่ใช่ว่าปรุงแต่งโดยที่บ่บ่มีเงินมีเก้าเพิ่นก็ปฏิบัติของเพิ่นตั้งแต่เป็นเนนอย่างนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นการที่เราจะพอผิวเผินต้องภายนอกมันก็พอยากคือมันที่เราต้องพอกาลเวลาที่จะผลละไม้นะกะว่าทำได้ลูกมันอย่างก็ที่ภูสมเด็จจังหวัดเนี่ยมันมีสี่อย่างกะอันทั้งนอกงามเนี่ยอย่างบัวม่วงว่าได้ยังไงทั้งน้อยก็งามเนี่ยสุกนอกสุกในเนาะสุกนอกสุกในแฮมอันนี้สุกนอกบ่สุกในบางอันนี้สุกในบ่สุกนอกบางอันมาอันนี้ก็ตึงนอกตึงในก็ตึงบ่สุกสุกมะม่วงเตว่าสุกในบ่สุกนอกมุ่งสุกเขียวนะก็มีมหาบ่ม่วงมะม่วงมันที่ว่ามันผ่อนนอกเขียวแล้วในมันสุกอีได้ออกออกเนาะมันน้อยๆเนาะน้อยๆม่วงป่าสมัยก่อนมะขี้ยามะขิดามะที่วัดมีหั่นต้นหนึ่งต้นน้อยออกน้อยแล้วน่ะมะขิดาแล้วก็ถ้าพออย่างท่านครูว่ามันน่ะมันสิบ่สุกสักเตื้อเออมันหลุดมันหลุดมันเป็นสุกเขียวม่วงสุกเขียวมันหลุดมาเขียวๆพอโอ้เป็นว่ามันสุกแล้วก็ทําม่วงสุกเขียวก็มีอันนี้เทียบได้ครับก็ได้นะเทียบกับวันชีวิตของคนเฮาเนาะครับสุกทั้งนอกพอบ่สุกแต่ทั้งในสุกมันเป็นจังได๋ฮะก็ลักษณะของผู้ที่อยู่เฉยๆธรรมดาเนาะแต่งเหมือนจะว่าแต่งคือกันเป็นอยู่ธรรมดาเหมือนอย่างก็ตุ๊เจ้าธรรมดาธรรมดาแต่ทั้งในเพิ่นอบรมบ่มเพาะมาดีเพิ่นฝึกมาแล้วดีสิ่งทำกรรมฐานก็ยังก็ต่างๆนั้นนะบางตนบางโอ้พูดมาเปิดตัวของพวกบางทีนักนอกเขาดูบาราคาเข่งกันนะเนาะมาเปิดตัวง่ายๆอย่างนั้นลูกผู้สวงลูกผู้สวงอยู่ห้างตุ้งบ่หรอกที่ผมว่าตะกี้นะอันนี้นี่ระดับดังระดับประเทศเป็นหัวจักรแต่บางตนบางองค์ที่หันในสภาพความเป็นจริงบ้านเราก็มีที่วัดที่เกิดเนาะง่ายเนาะเพิ่นอยู่ง่ายๆเพิ่นบ่ง่ายเพิ่นบ่ใครอู้ใครจ๋าเพิ่นบ่เก่งหยังไอ้นะมันก็อยู่เพิ่นไปเนาะปฏิบัติไปอันนี้ก็คือคนบ้านก็เหมือนกันคนกึกงึกเนี่ยสีธรรมดาโอ้ปะโทแต่ทางในภูมิใจเพิ่นดีก็ถือศีลที่ทําดีเป็นศีลเป็นธรรมอู้ก่อนถ้าสนทนาธรรมเฮาจะฮู้ในตรงนี้ต่อเมื่อเฮาได้สัมผัสตัวจริงจริงของเพิ่นครับอันนี้ก็คือเปรียบได้กับนั้นกันที่เฮาทุกคนเนาะบ่ว่าเป็นไผก็ตามเด้อบ่ว่าคฤหัสถ์นักบวชก็ตามถ้าหากว่าเฮาพอคนภายนอกเฉยๆผิวเผินหันปุ๊บปั๊บก็ตัดสินใจเลยบ่ควรเนี่ยเฮาก็ต้องเอาเทียบ4อย่างอย่างเช่นว่าเนี่ยเวลาจะตัดสินคนว่าดีบ่ดีหรือว่าไหนมันพอมันใช่ว่าต้องใช้เวลามันทําอย่างจริตคนเนี่ยอาจารย์ที่ว่าจริตคนบางทีมันเป็นวิบากที่มันติดมาเนาะครับอย่างคนมีจริตโทสะจริตอย่างคนโมหะจริตอย่างที่เพิ่นว่านะราคะจริตพวกเนี้ยเป็นจริตอย่างที่ว่าบางคนก็อู้บ่ม่วนเนี่ย
บางคนก็บ่ค่อยเรียบร้อยอันน่ะมันเป็นบโลโคคักอันนี้มันเป็นจริตเก่าเพิ่นก็มีนี่แล้วก็ยังโอ้ง่ายบโลโคคักพ่อนุ่งผ้าปัดควายก็มีเนาะยังหลวงพ่อคูนี่เนาะนั่งก็บ่ยอมแม่นแต่ว่าโอ้ก็กูมือเนี่ยนั่นถูกแต่ความเป็นนายของเปิ้นเฮาก็บ่ฮู้แต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเฮาบ่ฮู้ประวัติหลวงพ่อคูนนี่ก่อนนี่แหละว่าเปิ้นมีแล้วเฮาไปหัดปุ๊บอ่ะโหพอหลวงตาลงเนี่ยบ่เรียบร้อยอ่ะพอนั่งก็บ่นี่เนี่ยเอออ่ะเนี่ยเฮาสามารถบ่ฮู้เป็นหลวงพ่อคูนนี่แหละเฮาเคยฮู้สักกันเตื้อยนี่นะไปอยู่ไปหันนี่นะก็ไปหันก็โหดังนั้นเฮาอาจจะว่าตุ๊ปู่ตุ๊ป่อดังนั้นเฮาก็จะไปตัดสินใจคนแค่ภายนอกตัดสินใจคนต้องพอไปก่อนสุดท้ายญาติโยมจะพอครูบาอาจารย์ก็ดีหรือว่าพอคนบ้านเหมือนกันก็ดีเนาะที่เป็น คนบ้านเหมือนกันก็ต้องเอ๊ะบางคนเพิ่นอาจจะปักซวกพ้องปักหลายแต่ใจดีก็มีนะแต่ใจดีก็มีอ่ะบางคนจะรีบเพิ่นนะบางคนบ่ชอบมันโอ้บ่ม่วนแต่เพิ่นลืมก็อ๋อบางส่วนเพิ่นดีมีเด้อบางคนเพิ่นอาจจะเป็นคนที่กระโชกโฮกฮากเป็นคนที่ปากพูดพลาดแต่เบื้องหลังเพิ่นเป็นคนใจดีมีความเมตตามีความเอื้ออาทรเนี่ยเราก็ต้องยกเอาข้อดีเพิ่นมาอาจจะไปเอาข้อเพียงแต่ได้ยินคำอู้บดีก็เลิกละแบบมาเชื่อละเอียมาใช่อาจจะฟังตัดสินใจอย่างต่างๆนานๆโดยเต้เฮาบ่ได้พิจารณาหรือว่าบ่ฮู้จักเพิ่นเพียงพอมาพิจารณาเพิ่นเลยหรือว่าตัดสินใจเพิ่นเลยเฮาอู้เรื่องซึ้งเรื่องกรรมเฮาก็หันโอ้แน่อันนี้นี่เป็นเฮาก็หันเลยว่าโอ้นี่มันเป็นวิบากกรรมบ่รู้ที่เพิ่นมีนิสัยอีอ่ะมันเป็นข้อด้อยที่มันออกมาเนาะเหมือนกับว่ามันมียินดินยินด้อยล่ะถ้าว่าเปิ้นดีก็ถือว่าเป็นพระอานิสงส์เป็นบุญกุศลของเปิ้นถ้าหากว่าเฮาได้ไปกราบไปไหว้สักการะบูชาอย่างก็ดีนะก็จะเป็นบุญกุศลกับเฮาตัวแต่ถ้าว่ามันดีเฮาก็ถือว่าเป็นกรรมพฤติบันธรรมตรงนั้นจะเป็นกรรมวิบากของเปิ้นเองมันบ่ใช่ว่าอย่ามาแปดเปื้อนเฮาจ้ะมันบ่แปดเปื้อนเฮาอ่ะสมมุติเฮาไปกราบเนี่ยอย่างสมมุติว่าเวลาเฮาไปกราบเนี่ย1กราบด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิวัยวุฒิชาติวุฒิเนาะครับสมมุติอย่างทุกเจ้าเนี่ยมาก่อนเป็นพี่มาทีหลังเป็นน้องคือว่าเฮาเคารพทางอายุพรรษาครับคนบก่อนบทหลังบางทีตุ๊ป้อเนี่ยต้องไปกราบทุกเจ้าหนุ่มเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสเนาะรุ่นลูกรุ่นหลานก็ต้องกราบเพราะว่าคนบวชก่อนทุกเจ้าหนุ่มนี่คนบวชมาก่อนเป๊กมาก่อนนั่นนี่ก็คือแล้วถามว่ามันจะเป็นบาปเป็นอย่างของใช่ความดีเนี่ยก็เกิดขึ้นกับด้วยกับความน้อมน้อมมันเพราะว่าการนอบน้อมถ่อมตนเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งนะสมมติว่าครูบาอาจารย์ตัวนี้เพิ่นปฏิบัติดีเนาะแต่ภาษาเพิ่นหนุ่มกว่าเพิ่นก็ไปกราบผู้เจ้าหนุ่มที่บ่อู้ถึงว่าบ่ได้ปฏิบัติดีเท่าเพิ่นเนี่ยเพิ่นก็ได้บุญนะคนที่โดนกราบก็บ่ใช่ว่าได้บาปอย่างนะบาปที่เพิ่นปฏิบัติอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของฝ่ายของมันโลกแต่ในกรณีที่ทำต่อกันมันเป็นเรื่องการกระทำที่ดีแสดงออกซึ่งดีเป็นเรื่องบุญความอ่อนน้อมครับเนี่ยตอนนั้นการที่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็ดีเนาะหันตุเจ้าโอ้นั้นยังบ่กราบตอนนั้นยังบ่กราบตอนนั้นยังบ่กราบตอนนั้นนี่น่ะเฮาก็พิจารณาเอาเถอะแต่ว่าพอข่าวที่มันออกตุเจ้าไปกราบหรือไปไหว้นักบวชนอกศาสนานี่มันมีกติกาห้ามโอ้พวกต้องมีแล้วมึงมีอันนี้ทำความเข้าใจกันซะนะเพราะทุกวันนี้ข่าวมันถึงออกหมดวันนี้มันมีสำนักแปลกๆขึ้นมานะนั่นทุกเจ้าที่มีความศรัทธาเชื่ออันนี้ก็ไปนั่งไหว้พ่องไปกราบพ่องผมบ่ฮือคะแนนหรือว่าบ่ฮือความสำคัญอีหยังต่างๆกับบุคคลนั้นถ้าว่าอู้นั่นถึงว่าถ้าคนที่เปิ้นอยู่อันเปิ้นปฏิบัตินั้นน่ะเปิ้นเข้าใจเรื่องธรรมะจริงเปิ้นก็สิบ่ฮือทุกเจ้ากราบเพื่อจะต้องห้ามเลยนี่แหละใช่ไหมถ้าคนนั้นเป็นคนที่ทรงศีลทรงธรรมจริงจะต้องเข้าใจเลยว่าโอ้ท่านต้องกราบจะต้องนั้นเลยห้ามเลยผมเองจะต้องกราบท่านถามก่อนว่าท่านอายุพรรษาถ้าเป็นต้องบวชเหมือนกันนี่เนาะถ้าเป็นอายุโอ้ถ้าแบบไม่ใช่นักบวชมาเดียวกันถึงแม้ว่าใหญ่เลยมันต้องว่าพระเนนเห็นน้อยนั้นจะมีคุณธรรมแบบมีศีลธรรมอยู่แล้วก็แจ้งตามฐานะนอกจากว่ามันจะมีคำว่าพุทธเป็นครูบาอาจารย์กรรมกรโดยที่เฮาเคารพในศีลในธรรมครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์ถึงแม้จะแต่งตัวอย่างก็ตามแต่ว่าเฮาเคารพในศีลธรรมของเปิ้นนี่นะแต่อย่างยกตัวอย่างครูบาเจ้าขอปีเนาะนะพระเจ้าก็กลับนะอันนี้มันเปิ้นยังเปิ้นลักษณะว่ายังอยู่ในพุทธศาสนาอย่างเดียวกันอยู่โลกแต่กรณีอย่างเขาว่าตะกี้เนี่ยมันเป็นสำนักสงฆ์ว่าเจ้าทรงอย่างนี่มันออกมาเร็วนะเข้าเข้านี่พอออกรายการหนึ่งไปทำพิธีไปแสดงอาการ
โดยพูดเห็นแล้วอันนี้เขาก็ต้องพอเอาธรรมะมาเทียบอันใดสินอันใดธรรมก็ต้องมาเทียบแล้วต่อไปเขาก็ต้องเทียบว่าเขาจะตัดสินดีหรือดีต้องเอาเรื่องธรรมเรื่องวินัยมาตัดสินแม่นพระเอกถึงแม้เพื่อนจะมีคุณธรรมอย่างใดดีก็แจ้งแต่ว่าถ้าเอ๊ะมันผิดธรรมเนียมปฏิบัติของภิกษุหรือว่าของที่มาแสดงว่าก็บ่ถูกละเพราะว่าก็แสดงว่าตุ๊เจ้าที่ไปแสดงความเคารพกราบไหว้คฤหัสถ์หรือว่าพูดแต่งตัวในคฤหัสถ์นี่ก็ถือว่ามันถูกต้องเป็นถูกต้องอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของส่วนตัวแล้วเฮาก็บ่ควรที่จะมันนั่นละแต่ว่าโอ้ถึงว่าเนี่ยคือเขาจะย้อนไปเลยนะว่าโอ้นี่อาจจะเป็นข้อบกพร่องของพระสงฆ์นี่ที่ว่าเปิ้นบ่ได้ศึกษาท่องแท้ให้ก่อนอันนี้แหละอาจจะเป็นตุ๊เจ้าบวชใหม่เพิ่งมาบวชแล้วบอกคือบางทีบวชมาอย่างเคยอู้เนี่ยภาษาเดียวออกไปเป็นเจ้าสำนักแล้วอย่างเขานี่เพิ่นบอกว่าต้องนวกะยังน้อยอยู่กับครูบาอาจารย์5ปีก็ลูกธรรมเนียมใดควรแบบปฏิบัติธรรมเนียมใดบ่ควรปฏิบัติเพิ่นบ่ฮู้เพิ่นบ่ฮู้อู้ถึงว่าเพิ่นบ่ฮู้กราบคฤหัสถ์หรือว่าอนุปัสสัมปันหรอกบ่ฮู้ไหว้บ่ฮู้กราบอนุปัสสัมปันตั้งแต่สมัยเด็กแม้แต่ว่าอันครูบาอาจารย์เฮาเองถ้าไปปาดในบ้านเพิ่นก็บ่สิฮู้กราบนะเขาไปกินไหว้เห็นก็ได้เขาไปกินนิมนต์เนี่ยโอ้ปาครูบาในบ้านใหม่เนาะครับเขาจะไปกราบเพิ่นบ่ฮู้กราบอันนี้มันเป็นเรื่องของวินัยละเพิ่นก็ฮู้ยกมือไหว้โอ้เป็นพิธีบ่ใช่ว่าไปกราบในบ้านบ่เอาถ้าว่าบ่ได้เฮียนูกับลําบากครูบาอาจารย์บ่เคยถ้าเฮาไปกราบเพิ่นอยู่ตําหนิเฮานะตําหนิเลยเพิ่นจะว่าเพิ่นโอ้ดีหล่อลูกศิษย์เฮาก็แสดงขอว่าลูกเพิ่นจะบ่ว่าจะบ่ต้องกราบต้องกราบเนาะทีนี้แสดงว่าเพิ่นศึกษามาดีเหมือนกันเพราะนั้นเราจะต้องหันเรื่องขนบธรรมเนียมที่ดีของสงฆ์ไว้เป็นก่อนเพราะว่าสงฆ์เป็นใหญ่หรอเพราะอันนี้มันดังนั้นคนที่เข้ามาบวชน่ะมันเป็นข้อวัดปฏิบัติที่เห็นในนักธรรมนักตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกครับไล่ไปตามลำดับชั้นเนาะนักธรรมตรีก็จะเรียนเกี่ยวกับวินัยศีล207ข้อของพระเจ้านักธรรมธรรมะก็จะเรียนเกี่ยวกับอะไรต่างๆพื้นฐานของการปูพื้นฐานของการดำเนินชีวิตทั้งคฤหัสถ์แล้วก็เป็นตุ๊เจ้าแล้วก็เรื่องศีลเฮาก็เรื่องศีลเฮาก็เรียนไปตุ๊เจ้าคือกินเนื้ออย่างห้องบ่คือกินเนื้ออย่างห้องแอะก็ต้องศึกษาในที่ไหนในตรงนั้นอันนี้เป็นต้นเนาะตุ๊เจ้าเองเนี่ยครับที่ว่ามันผิดพลาดมาหลายที่หลายแห่งจะสังเกตโอ้เฮาจะหันสะท้อนเลยว่าโอ้เนี่ยผลเสียจากการที่ว่าบวชแล้วบ่ได้ศึกษากับครูบาอาจารย์จริงมันได้อยู่กับครูบาอาจารย์แล้วก็ฟังออกไปเป็นตัวเก่าไปสร้างนั้นก็ดังนั้นก็ทำให้เกิดอะไรอย่างผิดเพี้ยนเนี่ยถึงแม้จะเก่งในเรื่องการปฏิบัติก็จริงแต่ไปเอาเรื่องของอารมณ์นิมิตไปเรื่องของสมถะกรรมฐานโดยที่บ่มีครูบาอาจารย์คอยแก้คอยขายบอกว่าอย่างอีนึงถ้าเราสังเกตว่าอย่างครูบาอาจารย์สมัยก่อนอย่างเพิ่นเดินทุดงใส่หลวงปู่มั่นอย่างก็ดีเพิ่นจะต้องมีโอกาสเข้าไปหาอาจารย์ใหญ่เพิ่นเวลาเพิ่นติดขัดปีนี้ไปพักภาวนาอยู่ที่ถ้ำนั้นเกิดติดขัดเพิ่นก็จะปีกไปหาครูบาอาจารย์ฮึแก้อารมณ์ฮึบางคนถ้าบ่แก้บ่ถูกกับวิกลจริตเลยผิดเพี้ยนไปก็มีที่กรรมฐานแตกกรรมฐานแตกนะบางคนที่พอเฮาฟังเนี่ยเจ้าสำนักนั้นนี่อู้อย่างนั้นนี่โอ้แสดงว่าตัวนี้เพิ่นไปตีตรงนั้นล่ะเพิ่นบ่มีครูบาอาจารย์ให้แก้ก็เลยเอาเรื่องอารมณ์นิมิตนั้นมาเป็นตัวสอนกันเป็นตัวชูโรงซึ่งมันจะทําให้ผลที่ออกมากลายเป็นเรื่องผิดเพี้ยนไปเป็นลบไปฮะเป็นโลภใจนั่นที่จะนั่นที่จะเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติกลับกลายเป็นว่าตึกที่ห้านแล้วสะดุดตรงนั้นแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นวนเวียนตรงนั้นแล้วก็นึกว่าในตัวเองบรรลุแม่นแล้วก็เข้าใจไว้อันตั้งตัวเองเป็นเอกเป็นโทขึ้นมาเป็นเจ้าสนักใหญ่ขึ้นมาแล้วคนพื้นฐานที่ยังบ่ฮู้ถึงขนาดนั้นอย่างสถาชาวบ้านทั่วไปมันบ่ฮู้สถาที่ตั้งเนี่ยได้หันโอ้ตัวเจ้าอันนี้พิเศษนะอันนี้นะออกไปเคารพนับถือยังยกตัวอย่างของโยมที่เพิ่นเคยอุปถากพระที่เป็นเกจิที่ดังไอ้เนาะตั้งต้นหนึ่งในภาคอีสานยกไว้อีกคนละกันหนหลังมาประกอบเมื่อมาใจอ่ะประกอบก็ค่อยถอยออกมาเพิ่นเข้าใจแล้วพอโยมคนนี้ศึกษาขึ้นตอนแรกนี่เพิ่นก็เข้าใจว่าโอ้เนี่ยคนบอกโอ้เป็นพระพิเศษและเน่อเป็นถึงอริยบุคคลชั้นนั้นชั้นนี้และเน่อนี่นะแล้วก็ไปด้วยความศรัทธาจริงๆอ่ะไผห้ามกว่าฟังแม้แต่ลูกเต้าเหล่าหลานห้ามกว่าบ่ฟังยกยอต่อไฟยกเงินยกทองขออย่างฮื้อได้ทุกอย่างปุ้นเป็นคนรวยเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของนี่นะได้ของคนว่าไผเนาะ
มาว่าฝ่ายนั้นมาเพราะว่าคงเท่าเขาว่าติดตามข่าวประจุของเองอ่ะแต่สุดท้ายมาก็เรื่องแดงปรากฏมาเปิดเผยเปิดเผยนี่เปิดเผยต่อสาธารณชนนะออกทีวีนะเป็นออกรายการทีวีเลยดังนั้นเขาก็ได้หันว่าดังนั้นเขาศรัทธาเนี่ยถ้าว่ามีศรัทธาก็ขอให้มีปัญญาตัวในการที่จะตัดสินใจศรัทธาแต่ที่เขารู้เรื่องศรัทธาอยู่แล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับแต่ว่ามีศรัทธาแล้วเนี่ยจะต้องประกอบด้วยปัญญาทุกที่หลักธรรมก็สอนพุทธเจ้าถ้าขึ้นต้นด้วยศรัทธาจะลงด้วยปัญญาทีนี้ปัญญาของเจ้าพูดเนี่ยสมมติว่าเขาจะพอเรื่องอย่างข้าวสูงของเจ้าประเดี๋ยวมันเป็นข่าวมาอย่างว่าเนาะเขาจะเอาอย่างมาเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะถูกหรือถูกอันนี้จะศรัทธาดีก่อนเนี่ยอย่างที่เขาว่าตะเกียบมันจะต้องมันจะต้องมีพื้นฐานแล้วก็คือตนเองนี่ศึกษาเห็นหูเป็นนักๆจะไปฟังศรัทธาอย่างเต๋ออย่างพุทธเจ้ากลามาสูตรเนี่ยศรัทธาอย่างมัสยิดเมื่อไงเขาก็ต้องลงมือปฏิบัติแล้วหลงพอแล้วพอไปโดยที่มันจะยกมันจะเลยไปเลยนะเชื่อเลยไม่ใช่เนี่ยแบ่งไว้ก่อนคือปัญญาละก็พิจารณาพิธีละขันจะตอนแม้แต่ตุ๊เจ้าสองตัวที่อู้นี่ก่อนเหมือนกันนะยายจะวิสุทธิ์เขาที่เขาอู้เนี่ยบางคนก็ว่าอู้ท่านเขาอู้เนี่ยมันจะไปคิดอย่างอื่นกำอู้คนเขาเนี่ยมันอู้ได้หมดอะครับเนาะเพราะมันหนึ่งสุดแต่มันแย่ปัญญาครับมันฟังมามันได้ยินมามันแกล้งอู้ไอ้น้องแต่คนบางท่านพ้นบอกแกล้งอู้สู่อู้ข้าหูหมดอ่ะว่าอยู่อู้อีอันนี้เนี่ยพดสิเนี่ยแต่ว่าที่จริงข้อวัดปฏิบัติหรือว่าการฝึกตนเองพ้นอ่ะพ้นได้แล้วพ้นมีอยู่แล้วแล้วพ้นบัจจังจะอธิบายจังอู้พ้นบัจจังอู้ยังจะลงสุดตีพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเนาะแม่นแม่นแม่นสรุปชอบด้วยตนเองบทสามารถที่สอนผู้อื่นได้เนี่ยฮู้แต่บทสอนคนอื่นได้ฮู้ด้วยตัวเก่าอ่ะเมื่อของเฮานี่บางทีมันเป็นคำพีเป้าก็ได้นะแม่นอ่ะเพราะความฮู้เนี่ยเกิดจากการได้ยินได้ฟังกันได้คิดได้จินตนาการหรือว่าเอาผสมผสานเนี่ยเนาะปฏิบัติเล็กๆน้อยๆอาจจะได้ยินได้ฟังได้ยินมาปฏิบัติพ่องพอมีพื้นฐานพ่องแล้วมีพื้นฐานก็อุบัติได้เรื่องการปฏิบัติเรื่องการเจริญวิดังนั้นการที่เราจะเจริญเนี่ยอู้ก่อนแบบเปิดเผยนะว่าศรัทธาตั้งหลายที่จะเจริญศรัทธาอย่างก็ดีเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นดาบสังคมถ้าศรัทธาตุ๊เจ้าตัวนี้แล้วถ้าเกิดผิดพลาดมันปวดโถเอาบอกเอาขนาดตุ๊เจ้าดีขนาดนี้ยังเปิดไปอันได้แค่ไหนจะล้มเลยแหละล้มกระดานเลยไปเจือไผ่สักคนเลยตุ๊เจ้าตนนั้นก็แจ้งเด้อขนาดตนนี้ยังอี้ยังเปลี่ยนไปอย่างนั้นอันนี้มันจะเป็นผลลบจะเป็นดาบสังคมมาฟันเข้าหาตุ๊เจ้าเพราะนั้นผมพอเวลากินตาเนี่ยก็แจ้งพยายามยกคือความเป็นใหญ่แค่สูงนะแล้วพยายามศรัทธาต้องแปลงใจเลยว่าโอ้อันเนี้ยอย่างตุ๊เจ้าเขามานั่งอู้เนี่ยตอมอู้นี่พ้นก็เฮียนหูมาจากพระพุทธเจ้าผ่านมาจากพระสงฆ์ข้าเจ้าเนาะแม่นอันนี้แม่นเลยพระสงฆ์ข้าเจ้าทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาไล่ตั้งแต่รุ่นแรกๆมาเฮียนฮู้กันมาเขียนตำรับตำรามาสอนกันด้วยปากพ่องสอนกันประพฤติปฏิบัติพ่องเป็นรุ่นคือเคารพสัจจะคือธรรมะตัวนั้นของพระพุทธเจ้าปนเหมือนกับอันเฮาเนี่ยเป็นคนปรุงอาหารกินเนาะสูตรอาหารนี่หรือว่าอาหารนี่มันก็มีมาก่อนข้าวก็มีมาตั้งแต่สมัยไหนละสมัยดัชสมัยเบาละแต่ว่าแล้วก็แล้วแต่คนนั้นจะใครจะปรุงอย่างไรกินอย่างไรชักแต่ปรุงข้าวก็คือข้าวมีประโยชน์อย่างใดก็มีประโยชน์อย่างเก่าเคยทำร้ายคนไม่ก็เขาเกิดที่ธรรมะพุทธเจ้าคือข้าวที่มันเป็นข้าวมาตั้งแต่กี่ร้อยกี่พันปีก็เป็นข้าวอย่างเก่าเป็นธรรมะที่มีประโยชน์ต่อแต่ตุ๊เจ้านี่เป็นคนปรุงเป็นคนปรุงคนจะสอนเอาของพระเอาคำสอนพระเจ้ามาปรุงแต่งมาใช่ไหมใช่ไหมเป็นความคิดของคนปรุงอย่างเดียวคนปรุงก็ต้องเอาข้าวจากเก่าจากเดิมมาอาหารการกินกระสุดก็สุดเดิมมาผักชนิดนั้นอย่างนั้นมันก็มีมาแต่ท้ายจากการที่ได้หูได้หันจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เปิ้ลก็เยอะก็ทำนี่มาแล้วเขาก็เอาความรู้ตรงนั้นแหละเอามาปรุงเอามาปรุงเขาอาจจะเติมอันนั้นหน่อยเติมอันนี้หน่อยใส่ปรับปรุงสูตรขึ้นมาปรับปรุงสูตรใหม่ขึ้นมาจอผักกาดเดียวไม่ใส่รสดีบ้างละนี่หน้ากาดมันไปต่ำยุคแน่นมันไปต่ำยุคต่างสมัยทุกเจ้าเดียวก็นั่งอยู่โอ้ยนี่พอผ่านแผ่ฝ่ายยาวไปอ่ะหันแผ่เมืองนั่นหันแผ่เชียงไฮ้หันดกเชียงไฮ้ก็ถ้าแบบนึกบ่ฝันโน้มันจะเป็นเอี้ยทีนี้ว่าศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาครับผมทุกเจ้าตนใดก็จ้างมาอู้นะพ้นกับมาอู้เฮานอกเล่นนอกลอยไปในเรื่องเสียหายเพื่อจะทำเฮามุ่งในการฝึกตัวเก่านี่แหละเฮาลด
ละเลิกอันนี้มีนิทานธรรมมีนิทานธรรมอันหนึ่งที่ว่าที่หลวงพ่อพระครูสุเมธท่านเคยอู้นะอย่างก็ตุ๊กเจ้าใบลานเปล่านะคำพีใบลานเปล่าเป็นตุ๊กเจ้าคำพีใบลานเปล่าพี่กันที่ว่าศึกษาห้ำเฮียนจนหูแตกฉันเปิดเป็นเจ้าสำนักมีลูกศิษย์ลูกหาปะเลอะปะเต๋อลูกศิษย์ลูกหาประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของเปิ้นบรรลุทำเป็นพระอรหันต์ก็มีแล้วตัวเปิ้นเป็นเด้อแล้วเองก็ยังเป็นถือเวลานั้นนะคำพีอันนั้นแต่สอนเก่งนะเก่งเน็ตสอนเก่งจนลูกศิษย์ได้บรรลุแม่นแต่ตนเองก็ยังนั้นเด้อบางตนบางองค์ก็บรรลุมาถึงเป็นพระอรหันต์แต่ก็มีตายไปก็เกิดเป็นเทพบุตรเทวดาสู่สวรรค์ชั้นฟ้าครับเป็นอริยะบุคคลกันอีหนอจนต้นกันอีหนออือแล้วก็อินดูสงสารกึดใจอินดูสงสารอาจารย์ตัวเก่าโอ้ยังมาตีอยู่ตรงนี้เป็นว่าต้องการจะมาโปรดครูบาอาจารย์เพราะมาโปรดครูบาอาจารย์ปรากฏว่าได้กำกึดมาหลุนมาเนาะต้องไปอ่อนตัวเองไปขอความรู้จากลูกศิษย์ตัวน้อยๆบุญน่ะปลายปลายแถวบุญน่ะสามเณรนี่กะเณรแกที่บรรลุแล้วเป็นอรหันต์แล้วดูขอกับตุ๊เจ้าตั้งแต่หัวแถวมาอันนี้ตัวเป็นครูบาอาจารย์ตุ๊เจ้าหมู่นั้นบักกาที่จะสอนเมธอาวุโสไล่กันลงมาเหมือนเดิมกันถือว่าครูบาอาจารย์ไปขอกันเณรสุดท้ายไปขอกันเณรจนกว่าเนี่ยเปิ้นเปิ้นละตนละตัวละสิทธิความถือเนื้อถือตัวตนเองออกไปมาถือว่าตัวเองเด่นตัวเองคือครูบาอาจารย์ตัวเองนี่พูดถึงว่าทิฏฐิพระมนะกษัตริย์ไอ้เนาะตัวนี้สำคัญจนเปิ้นยอมเปิ้นโยมยอมตัวบ่ขอความรู้จากสมณเณรที่เป็นที่ว่าขึ้นลงไปเก็บบัวดอกบัวก่อนมันแน่ใจเนอะอันนี้ที่ว่าขึ้นลงสระไปเก็บดอกบัวนี่ต้องเจ้าตัวเจ้าตำลังครับลงสระไปเก็บดอกบัวมาก่อนเลยนะประมาณเนี้ยหกผมก็แชมป์เนาะเด่นปัจจัยขึ้นลงไปเก็บดอกบัวขอไปเก็บดอกบัวมาก่อนยอมลงไปในสระลงไปลุยไปเก็บดอยอมใครหูใครบรรลุตัวเองก็สอนมาแต่ว่าสุดท้ายก็ได้บรรลุได้บรรลุจริงเพราะว่ามันบรรลุทั้งขั้นตอนบางทีที่บรรลุก็คือตัวที่ทีมันแน่ความเป็นอาจารย์เนี่ยความมีอีโก้ตัวนี้ครับอีโก้ตัวนี้มันขวางไว้เนาะพอเนี่ยอันมันถูกหลอมละลายแล้วมันละลายพฤติกรรมเบื้องต้นแล้วเนาะมันขวางยอมคนหูนักเนี่ยอย่างว่าอันอย่าเขาไปเข้ากรรมฐานเนาะครูบาอาจารย์พระยิปบอกอันหมู่หูนักเนี่ยมันจะหูมันหลุดแต่ถ้าเป็นบอกหูไว้ก่อนเนี่ยเนาะฟังคนที่เชื่อเลยง่ายๆคือหมู่ไม่ยิงอันถ้าไปปฏิบัติในอุบาสกบาสิกาเนาะบาสกขอพระใจบาสิกากับไม่ยิงครับภิกษุสามเณรเนาะครับตุเจ้ากับสามเณรกับอันตุเจ้ากับที่หูนักหูน้อยก็มีเนาะถ้าเข้ากรรมฐานพร้อมก่อนคนที่จะเกิดสภาวะธรรมได้ดีก่อนคือมือไม่ยิงมือยิงที่เป็นปฏิบัติจริงๆนะมือนี้เป็นคนที่เชื่อแล้วก็ปฏิบัติได้ตามง่ายคนที่มีศรัทธาแก่กล้าเชื่อไปตามครูบาอาจารย์ถ้าเกิดความเชื่อแล้วครูบาอาจารย์นั่นพูดกับถ้าเป็นอู้ถึงว่าสำนักปฏิบัติธรรมก็คือพุ่นปฏิบัติธรรมได้จริงๆล่ะเขาพอแต่ละครั้งแต่ละคอดไปปฏิบัติจริงมันมีก็ไม่ยิงหรอไม่ยิงนะครับนั่งฟังธรรมเข้าวัดเข้าวาส่วนมากก็ไม่ยิงแสดงว่าจิตไม่ยิงนี่น้อมได้เวอร์กว่าพอใจเชื่อได้เวอร์กว่าเชื่อแล้วก็ปฏิบัติได้เวอร์กว่าดังนั้นทุกอย่างว่าถ้าหากว่าตุภะนะพุ่นว่าบวชเป็นสามเณรโผล่แม่ได้อากรรมเนี่ยถ้าเป๊กเป็นตุ๊เจ้าจะโผล่ป้อได้นี่เป็นกรรมเก่าของคนเฒ่าคนแก่ของท่านถ้าท่านโผล่แม่โผล่แม่นี่เกิดอย่างที่ทุกครูว่าแม่นี่เป็นคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาแล้วก็จิตใจอ่อนน้อมอ๋อขนาดว่าลูกเนนแล้วก็ลูกเนนไปบอกเล็กๆในน้าเชื่อแล้วปฏิบัติถึงละคือถึงลูกแต่เนนได้ไปสอนพ่อได้บอกใครเอาเถอะพ่อบอกใครตัวลูกข้าเนี่ยเป็นเขาเป็นนานก่อนนะเนี่ยพ่อหนานกันนะพ่อน้อยกันนี่บางทีเป็นตุ๊เจ้าบอกกันไม่ค่อยฟังได้นะเคยมีมาแล้วก็อีโก้สูงแหละเคยโดนมาแล้วเนาะก็บอกว่าสอนมันมาสอนตัวเป็นลูกเอาคนก็จะว่านะพ่อแม่ฮะสอนให้ย่ำฟังอันนี้สูงไผ่แม่นแม่นแม่นย้อนก็มีนะเขาสังเกตเวลาเขาไปเตะไปอย่างกับแจ้งนะหมูนั่งแน่ไม่ยิงหรอกแจ้งมันนั่งใกล้ที่มันอย่ามานั่งใกล้มันไฟมาครับ
ญาติปุ่นพ่ออาจารย์เนี่ยไว้บังคับหรอกหนีก็ไม่ได้จะเป็นได้นั่งเฝ้าดูเจ้าดังนั้นพ่อใจเฮานี่จะเป็นน้อยหน้าเน้อจะเป็นหน้าแม่หญิงเน้อพ่อใจแต่ถ้าได้เจือก่อนนี้น่ะโอ้ถ้าได้เจือก่อนดีก็จะก็เข้าไปกินไปตานี่เราก็จ้างอาจารย์ขึ้นสีขาวไปพ่อใจนับได้บักขี้โคนหลานไปก็จำได้พ่ออย่างพ่อเย็นเป็นกับพ่ออ่ะใครเห็นไหมพ่ออย่างเห็นหลายหลายคนหลายหลายคนนี่หลายคนเท่าที่หาแต่ว่าท่านนับเฉลี่ยแต่กับไม่หญิงไม่หญิงจะนักกว่าไม่หญิงนักกว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นไม่หญิง30% แล้วเพราะว่ามันจะมีแค่มันจะมีกระโหลกมนุษย์เนี่ยเทวบุตรเทวดามันก็ดูบนสวรรค์ก็เทวบุตรไม่น้อยป่ะก็อันเป็นว่าเทวบุตรตนหนึ่งไม่เทวดาเป็นบริวารเป็นห้าร้อยเป็นพันเป็นบริวารเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่าคนที่ตายไปจะไปเปลี่ยนพ่อใจที่เป็นเทวดาอยู่เป็นเทวบุตรก็มีน้อยอันนี้ผมก็จะเห็นอย่างหนึ่งว่าที่ว่าอย่างสิริมหามายาพนังสิริมหามายาตายไปเป็นเทพบุตรนะเทพบุตรมหามายาเทพบุตรนะครับแต่อุดหนึ่งว่าการจะเข้าถึงสภาวะเพศเปลี่ยนพ่อใจเนี่ยที่จะไปติดเชื้อในศีลธรรมมันมีน้อยก็เนื่องว่าทิฏฐิคือความคิดความหันต่างๆนานาเนี่ยมันฝังใจให้ทำปัจจัยนี่ค่อนข้างที่ข้าวหันเข้มแข็งแล้วก็เพื่อถามเลยเพื่อถามว่าเราให้เจือผ่านง่ายๆเดี๋ยวนี้เนาะลงผ่านง่ายๆก็ข้าวหันว่ามันมีภิกษุณีเนาะครับอุบาสกบาสิกาอย่างพูดในบริษัทสี่นี่นะอุบาสกกับปัจจัยบาสิกากับไม่ยิงครับภิกษุกับทุเจ้าปัจจัยภิกษุณีกับทุเจ้าไม่ยิงทีนี้พอมีภิกษุเนี่ยคนเข้าวัดก็เป็นไม่ยิงนักไม่ก่อนเพราะใจมันน้อยเขาก็เปลี่ยนนะขากันนี้เอาภิกษุณีเป็นเจ้าวาดโหแก่ไปกันโหก็วาสุกมันจะเข้าวัดหน้าแก่มันปีนกันหรอกเอ้าหนึ่งหม้อมันจะเข้ามันจะปีนไปตามนั้นว่ะแต่ใครถามเขาว่าสมหายป่ะขนาดพระจุเจ้าพระใจเดียกมันยังบอกไหวมันจะไปไหวทุเจ้ามันยิงสมเอาเอ้าก็เรื่องมันจะปีนกันเนาะครับขั้วกันเนาะมันแบบปีนนะครับเจ้าจะมายอมภาพเหรอขนาดทุเจ้าพระใจยังบอกให้ไปหาถ้าทุเจ้าเป็นไม่ยิงแถมซ้ำหายซ้ำจะบอกเข้าไปใหญ่เออแล้วว่ากับขั้วกันนี่กล้าเนาะเอาตอนแรกผมขึ้นมาหลอกกับขั้วถ้าจะดีกันที่พระครูอู้ตอนแรกเออขึ้นใจเออพระครูจะมาอีเนอร์อย่างเงี้ยขึ้นใจนะแต่ไปมันนี่พลิกล็อกเลยพลิกล็อกลองล่อถามกันแล้วล่อถามกันแล้วกันเนี่ยพระใจยังบอกมาวัดนักไม่ยิงออกมานอกลองเอาไม่ยิงมาเป็นตุ๊เจ้าไอ้ทีนี้ภิกษุณีเนาะมีแล้วรอบเดียวก็มีหลายที่แต่บอกหูว่าที่อันสำนักภิกษุณีก็ไม่ได้เข้าไปก็ให้ไม่ยิงไปนอกนั้นมันก็อยู่มันก็อยู่อันที่ติดตัวของบุคคลเนาะถ้าว่าเปิ้นมีคุณธรรมมีคุณธรรมมีศีลมีธรรมอย่างเนี้ยไม่ยิงก็ได้ปัจจัยก็ได้อันนี้ถ้าว่าถึงเข้าสภาวะธรรมแต่มันหมู่นี้มันเป็นสมมุติบัญญัติไปแล้วมันเป็นเพียงแต่เข้าถึงธรรมแต่นี่มันไม่ได้แยกเพศยิงก็ได้แจกก็ได้บรรลุธรรมได้ทางนั้นอย่างที่พนังมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยเป็นภิกษุณีองค์แรกของพุทธศาสนาเนี่ยทูลขอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแล้วขอแถมขอแล้วขอแถมขอแล้วขอแถมจริงพุทธเจ้าบอกแค่คือบวชไม่ยิงเนี่ยมันเป็นเพศภาวะที่ดูแลยากครับเวลาไปบวชมันอันตรายมีนักอันตรายคลองตัวเป็นผ้าเป็นอย่างบางทีมันต้องอยู่ด้วยตัวเองอยู่ป่าอยู่เขามันใช่มันนั้นเนาะมีอันตรายอันตรายไม่ยิงเป็นเพศที่อันตรายอันตรายมันนักแล้วก็ไปการตอนเนี้ยกับว่าเอ๊ะแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ทุกเพศทุกภาวะเข้าถึงได้อย่างแล้วจะได้ว่าไม่ยิงไม่ยิงบรรลุธรรมได้ก่อการกับเนี้ยจะถึงนิพพานได้ก่อได้เนี่ยเออได้ถ้าได้พระนนท์ก็ประทูลขอแม่นเพราะพระนนท์เป็นหลานแล้วเนาะหลานของมหาประชาบดีเนี่ยก็ช่วยนะพนานางเองช่วยเนาะขอขึ้นกรรมอ่ะอย่ากะบัดได้ตั้งนั้นก็คือหลานไปขอเป็นอุปถากหรอกต่อสุดท้ายก็ได้บวชสืบต่ออายุศาสนาแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แต่พุทธเจ้าว่าถ้าว่ามีภิกษุณีเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยศาสนาจะสั้นจะสั้นอายุจะสั้นลงเองมันจะเป็นเพราะอย่างคุณหรออันนี้พ่อก็ต้องไปลงลึกไปพ่อกันผมไม่ได้ลงละเอียดตรงนี้ครับแต่ในเมืองไทยเขาถือว่าเขาบอกมีมาเมินเนาะภิกษุณีฝ่ายเทรวาสของเขานี่สิ้นสุดไปเมินละเมินแล้วครับถือว่าสามารถที่จะบวชขึ้นได้ครับมันแต่ถ้าคนวันก็มีกฎอยู่ว่ามีกฎกติกาเป็นอย่างนะอย่างก็อย่างอย่างอย่าง
สิกขามานานังเป็นข้าวสารสิน50อย่างพวกนั้นเมินกี่ปีกี่ปีกว่าจะบวชได้ง่ายๆข้อเดียวนี่ก็ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ประมาณนี้เป็นสมณีลีก่อนที่จะเป็นสมณีลีก่อนที่จะอุปสมบทเปกขะนี่ขึ้นมาเป็นตุเจ้าขึ้นมาเนี่ยต้องไปเป็นนางสิกขามานาเองอะบนประเด็นนี้เพิ่นต้องไปบวชกับอันมหาอันนี้ผมได้รับการยอมรับเถอะในประเทศไทยเขาผมได้รับการยอมรับเพราะว่าถือว่าเป็นฝ่ายที่รับความปนบะหมี่แล้วแต่ว่าเขามาเพราะเขาก็ไม่ได้แสดงอาการเกเรสันเนี่ยนะเพราะก็อยู่ของเปิ้ลอยู่ของเปิ้ลไปกินไปตานไปอย่างกันแล้วแต่ศรัทธาแต่ตามที่นี้บางทีเพื่อกับประพฤติปฏิบัติดีนะแม่นสำนักของเปิ้ลอ่ะปฏิบัติดีอย่างที่เขาหันได้งานหลายครั้งที่งานของหลวงปู่เนาะโยมก็เพื่อกับมาเป็นหมู่คณะมาโยมที่เคยไปปฏิบัติเข้าไปเพื่อกับว่าอุ้มเพื่อกับปฏิบัติได้ดีก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เพิ่นเป็นเพิ่นก็เป็นแม่ชีอยู่ครับทีนี้เนี่ยก็เฮาก็บ่ฮู้นะเฮาได้ติดตามลําเต้ยเพิ่นก็คือว่าเป็นความเป็นเรื่องส่วนตัวของเพิ่นก็ว่าได้นะดังนั้นนี่เฮาอยู่วงนอกเฮาก็บ่ฮู้แต่หมู่นี้นี่มันอย่างเฮาอู้มาทีแรกว่าถ้าว่าพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่กันครบตามหลักมันก็บ่มันก็บ่ใช่เรื่องเสียหายหยังครับแต่ที่มันเสียหายก็คือทุกเจ้าไปพูดกันไปไหว้หมู่นอกนิกายลัทธิเฮานะครับหมู่ไปถือลัทธิพราหมณ์ลัทธิอย่างแล้วไปร่วมสมรงกับเพื่อนอันนี้ผมว่ามันอยู่ที่มันอยู่ที่ของครูบาอาจารย์แล้วก็ทุกเจ้าที่ไปไหว้นั่นแหละครูบาอาจารย์ได้สั่งได้สอนหรือว่าทุกเจ้าตัวนั้นก็เพ่งออกมาโดยมันได้รับการสั่งสอนอบรมที่ดีพอสมควรในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนเองอยู่ข้อวัดปฏิบัติในหมายว่าจะเป็นเซคียวัดหรือว่าวินัยทั่วไปก็ตามแล้วไผไปตักไปเตือนว่าโอ้ฉันเป็นอาจารย์เก่งขนาดนี้อันนี้แหละมันมากมายเขาจะได้หันว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแล้วคนที่เข้าใจในธรรมแล้วก็ก้อยกันก้อยกรองเอามันก็เป็นสิ่งดีอย่างหนึ่งนะให้เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการเปรียบเนาะมีการเปรียบเทียบแล้วก็มีการกันกันกรองไปในตัวแต่ว่าหน้าที่ของเขาที่มันไม่ได้รับการยอมรับมันก็ก้อยเลือนลางจางหายไปหน้าที่ของเขาก็ต้องคอยฮือความหูศรัทธาญาติโยมว่าอันใดควรอันใดแม่นอันใดถูกตามหลักธรรมวินัยครับตอนนั้นศรัทธาเนี่ยควรจะศึกษาเรื่องก็เรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องวินัยพระไตรปิฎกอย่างต่างๆคนศึกษาศรัทธาถ้าว่าได้หูข่าวคราวใดสงสัยก็ต้องถามพระสงฆ์เขาเนาะต้องถามหมู่ที่ทูตเจ้าเขาที่เพื่อนปฏิบัติตามแนวเพื่อนเนี่ยเฮ้ถ้าอย่างนี้มันอย่างได้ขอที่ใบให้ฟังถูกกาแม่นกาอย่างเขาจะไปด่วนตัดสินใจคนเดียวว่าแม่นหรือว่าไม่แม่นก็ได้เพราะเขาบอกที่เขาเอากะลามาสูตรที่จับนี่ว่าจะไปเชื่อไปตามตำราจะไปเชื่อตอนนี้ไปครูบาอาจารย์สอนเขามาอันนี้จะไปเชื่อว่ามันตรงกับความคิดของเขาอย่างนี้เป็นตัวเนี้ยนั่นเหรอเฮ้ได้เปิดสายเออเดี๋ยวเปิดละเปิดแล้วกะก้าวโมงมาจบตัวเนี้ยก้าวโมงครึ่งอ่ะเปิดสายเนาะอ่ะครั้งวันนี้เนาะแม่ประกาศอู้ยะอู้ยะบะวันนั้นก็เปิดสายเมินศรัทธาได้โทรเมินด้วยนี่นี่มีนี่ครับนี่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 มาใครจะเปิดสายใครจะอู้ใครจะอู้แบบตามเคยนะกะเสียงผมมาดีนะเสียงผมบ่นจะเปิดสายให้ศรัทธาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโทรเข้ามาเด้อติดเบอร์ของสถานีวิทยุของเราที่นี่คือ052010084โทรเข้ามาอู้จากันจะมีข้อสงสัยจะถามอะไรยังกันหรือว่าจะแจ้งความว่าอยู่ที่ไหนยังได้เนาะฟังชัดเจนก่อนนี่นะถ้าเป็นไรนี่ใช่แล้วมาเนอะเจริญปอนมาจากเจ้าด่านพระครูนี่แมวก็แม่ปณีเจ้าว่าจะได้แม่ฟังชัดเจนนิดเด้อนะพี่นะฟังคุณเด้อฟังงานชับประการเจ้าอันบันตาเรดิโอนั่นนะบันตาเรดิโอชับประการแม่ที่อันที่นบจวานี่ฝนนั้นปิดไปละเออปิดไปละเจ้าเด็กที่มันฟ้าห้องเนาะฟ้าห้องกะฝนตกกะแม่ฝนตกกะที่บ้านที่บ้านฝนตกกะตกกะอ๋อตกนอนช่วงนี้มันจะตกงานทุกวันนะเจ้าฟ้าแม่ฟ้าค้างเอ๊ะฮะฟ้าห้องฟ้าค้างฟ้าแม่ฟ้าค้างฟ้าพี่ฟ้าค้างนี่แหละเจ้าแม่ละเออตกเมียกันอันตรายอันตรายเอาเลยไปฟังทางใจประการเนี่ยจ้ะแม่มีอย่างจะถามก็แม่จะถามอย่างอ่ะจะมีอย่างเสริมก็ฟังนี่ก็อัน
สี่อันท่านเขาโอ้มันก็มีสติกับวันสวนแม่เอาไรเนาะอืมได้ความหูเนาะเจ้าได้ความหูขึ้นมันเอาไปว่าเขาก็อันใดที่เขาหูเขาหูฝังที่เขาหูเขาก็ไปเขาก็ไปศึกษาจะน้อยจะน้อยอะกะแม่นแม่นแม่นถือว่าเขาเป็นผู้ศึกษาอยู่แล้ววัดลงวัดหลานเนาะยินดีจังนั่งแม่เนอร์เจ้าให้กำลังใจท่านทุกอันสองตัวสององค์เนอร์สาธุแม่ปานีแม่เมาขี้เล็กเพื่อฝังเนาะฝังจังวัดจังใหม่ฝังมาก่อนลูกครับเสียงแม่ปานีจำได้จำได้เจริญพรแม่สาเจ้าแม่อุ้ยอินอยู่แม่สับเสมอฟังเนอแม่อุ้ยอินแม่สับเสมอเนอแม่สับเสม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 อดอกนี่มันบางอย่างดอกมันบางงามแต่มันหอมได้ไหมนั่นดอกมันงามมันที่มันงามมันเหม็นเนาะเหม็นบางดอกสาธุเจ้าไว้สาธุเหม็นแม่แม่แซ่บเหนือแม่แซ่บเสมอจังหวัดเชียงใหม่เนาะต่อไปเจริญปอนจังกับภาษาเจ้าท่านพระครูทั้งสองหลบสองตูนเจ้าแรงงานตัวมาเลยแม่แม่คำนวณดินดำแต่บทสุดซ่อนแม่คำนวณดินดำแจ้ซ้อนลำปางแม่มีอย่างจะเพิ่มเติมเสริมต่ออย่างใดพ่องกอก็แม่อย่างรู้ทั้งสองตูนเขาไปมันสึงในอกในใจไปถึงมาเลียไทยเนาะเงินเงินสันได้แต่ครูบาอาจารย์ที่ทั้งส่วนสีขาวนี่มันแต่ละโซนฝนไปคนยางคนยางนะพระมหาของฝนเนาะเงินไผ่มาซ้ำไผ่เนาะมาซ้ำแนวกันนี่ไหมหนาวฝังหนาวมันถึงพกสื่อใจได้แต่ก็เหมือนเขาแยกกินนะไก่แม่เนาะหลากหลายนะแม่นอกจากกินนะพี่คนเดียวผมเนี่ยกินละตึงวันกูขับมากับหมอได้หมอเลยเปลี่ยนของน้ำพริกผ่องก็น้ำพริกผักหนึ่งผ่องกาจิ้นหลับผ่องกาปะเอฟผ่องเนี่ยนอกปิดอันดอยินดีจะนั่งเลยถึงทั้งตั้งแต่ปะมันได้พังมาพักหัวไอ้เนาะยินดีจะนั่งเลยเนอสาธุเนอสาธุเจ้าสาธุ0520100084มาได้เรื่อยๆอยู่เนอต่อไปสายนี้จับตังใดเอ่ยจัดเอิญปอนอยากไหว้สาเจ้าท่านพระครูทั้งสองลูกสององค์เจ้าชายประการแม่ยังก่อนแม่สีปอนวันนี้ม่วนดีด้ะม่วนบ้างแม่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 ยังก่อนมันหนองบัวมันหนองบัวชายประการมีทั้งมีทั้งกล้วยทั้งดอกง่ายกันใครจะไปไหว้เพชรอ่ะโอ้เจ้าก็จะไม่ต้องใจไหว้อ่ะเออเช็ดเท้าพระใจอย่าเข้าวัดนักไอ้แม่เจ้าแล้วก็ไปวัดแต่ตรงนี้ก็ไม่มีเต็นเนอร์พระใจแต่นี่น้อยอยู่นั่นน่ะบ้านนี้สิทอนเขาจะเอ้าหรอเออวัดที่ไหนได้เออยินดีจะนั่งนะแม่เนอร์สาธุสาธุเออมีแม่ของนี่อยู่อ่ะสาธุแม่เนอร์เออจะแม่ของบ้านเพิ่นเดิมเพิ่นมีนี่เนาะมาเฝ้าแม่อุ้ยอยู่สบาย0520100084เจริญปอนไว้สาเจ้าแม่อุ้ยบ้านห้องลำพูนนะเจ้าแม่อุ้ยสี่พันอุ้ยสี่พันเจ้าห้องหลวงมันห้องหลวงเจ้าแม่จะเอาอย่างเพิ่มเติมเสริมต่อจะได้พ่อแม่โอ้เข้าใจดีเนอะมันอู้กันสนทนากันแล้วเป็นจะได้ไหมโอ้เป็นจะได้ก็ดีนะคะอุ้ยเอาไว้ในใจอุ้ยนี่เนอะอุ้ยอู้บัดแจ้งอู้บัดแจ้งฟังเอาแล้วเนาะเจ้าฟังตรวจทุกองยินดียินดีโอ้
กำลังใจเนอะยินดีกันนักเนอะจ้าวันนี้ก็ฝนตกมันก้างก้างยังเนี่ยเออเหมือนเดียวกันไหมกันนักไงมันอ่อยซิซิซิอ่อยซิซิซิเนี่ยมันแก่ขึ้นแล้วฮะเจนมาแล้วเจริญพรสาธุอุ้ยสีพาน0520100084เจริญพรครับผมกับวัชชาครับเออนี่ตังได้เนี่ยพ่อหลวงเหรอบ้านโฮงครับบ้านโฮงบ้านโฮงพ่ออย่างฮะกำลังใจให้พระอาจารย์ด้วยสองยกยกมาอย่างอันนี้ยกมาอย่างนี่บ้านตรงโป่งครับจุ่มบ้านตรงโป่งบ้านตรงโป่งครับผมอ่านยอมชื่ออย่างอยู่วัดตรงโป่งครับบ้านตรงโป่งบ้านบ้านกันครูบาอาจารย์ครับเป็นตุ๊กเจ้าครับครับตุ๊กเจ้าครับเออเราจะมาเพื่อเป็นพ่อฟังชัดเจนเลยครับอันนี้อาจารย์อย่างก็เจ้าวาดก็ท่านเจ้าวาดก็เจ้าวาดก็ตุ๊ปีก็ลูกวัดครับอ๋อลูกวัดชื่ออย่างก็ครับตุ๊อมครับเออตุ๊ปีอมตุ๊อมตุ๊ปีอมว่าต้องโป่งโอ้ยินดีเนอะยินดีจ้านักฟังกันไปเรื่อยๆโทรมาฟังกันเนาะกันเรียกว่าตุ๊เจ้าก่อนฟังกันอยู่รู้เนี่ยเนาะครับผมครับกับวัชชาครับอ๋อตุ๊ปีอมตุ๊ปีเนอะ052 0แต่เป็นมันโยมเมฆนั่นว่าคนบ้านเนาะอีกแหละก็ดีนะเนาะทุกเจ้าพวกก็ฟังกันเนาะเจริญพรไว้สาเจ้าม่วนวันนี้ม่วนขนาดเลยเออแม่อย่างม่วนเต็มม่วนว่าม่วนเต็มม่วนว่ามาของออกมาก็ม่วนม่วนเต็มม่วนว่าแม่จี้หยังแม่งานตัวมาเลยแม่เด็ดอีแม่บัวจันวัดบ้านหลวงตำบลนาขัวเพิ่นมั้ยคะจังหวัดลำปางเจ้าแม่บัวจันนาขัวบ้านหลวงมันม่วนนี้ฟังบทสอนดีเนาะครับแม่สวงอกสวงใจสบายใจได้ผู้ฟังสุขสนทุกอนแม่ไว้สาสองตัวสององค์เนอโอ้ยินดียินดีแม่ฟังกันไปเรื่อยๆโทรกันฮะตลอดนะแม่เนอเจ้ามาโทรบ่ใครติดต่อเจ้าเต็งเอาเห็นหน่อยเต็งเต็งเต็งเห็นกะได้ถึงได้สักวันหนึ่งถึงได้อย่างวันนี้กะเนาะยินดีจังมากแม่เนอสาธุแม่บัวจันสองตัวสององค์เนอสาธุ052100084ใครทางใดที่ฟังอยู่บัดรับอันนอนเตอร์กระโทรหากันเนอร์เจริญพรสาธุครูทั้งสองเจ้าแม่แรงงานตัวมาเบ็ดแก้วเบ็ดสายที่เนอร์เบ็ดแก้วบ้านหลวงพ่ออ่าแม่เอ้านี่เน็ตขนาดติดกูติดนี่นักแกเนอร์เมื่อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ไม่ได้ไปไม่สายเมินเลยแม่เฮ้ยสายเมินนะแม่เฮ้ยตั้งแต่สายเป็นตัวแทนคนคนเดียวอยากขอโทษสิถั่วนี่แม่ยังมันอยู่ที่ขื่นจับดิจ้าวะฮะฟังขื่นดารุนีผู้หน้าสัมโก่งอ่ะโอ้สัมโก่งไปไก่กันเนาะ 97.25 มันผ่านไปลูกนี่ไปสันสันมูลลูกสันสันมูลก็จับสัมโก่งไก่กันอยู่นี่ผ่านไปสองหมู่บ้านสองหมู่บ้านมาหมู่บ้านนี่เลยสองหมู่บ้านมาได้ถือว่าใกล้อยู่หนองอ้อนี่ติดถนนใหญ่ก็มาติดกันไหมติดแต่มันมีซอยเข้ามาเป็นถนนดับเหมือนกันก็นะถนนที่คือกันนะถนนทางหมู่บ้านมาได้นอกถ้าไปไม่สายนี่มันจะมีซ้ายมือหรอมันอยู่ถ้าตามลูกตะกุนมามันจะอยู่ขวามืออ๋อขวามือลงซอยหนึ่งหนองอ้อข้าวซอยหนึ่งมันจ้องนะมันจ้องนะมันจ้องแล้วก็ปากแฝดปากแฝดแล้วก็นองข้อขวามือมันจ้องขวามือพ่อยไม่ถึงไม่สายไปแล้วเนี่ยพ่อจะถึงไม่สายแล้วเนี่ยซอยหนึ่งแล้วก็ข้ามาแฝดปากแฝดปากแฝดแล้วก็นองจะจะมาขอไก่จังไปไม่สายไหมไปเอาผ้าสัตว์ตัวเนอร์ปวดรถนี้แต่ทั้งปวดแต่ทั้งเสพมันรถได้กันลุกมาได้อ่ะโอ้อย่างนั้นวันอย่าไปถึงแล้วแม่เออแล้วถึงแล้วทุกมันมันพอทุกแน่ทุกแน่พยากรว่าอันหนูพยากรทุกคนว่าอันเนาะยินดีนะแม่เนอร์ยินดีกับแม่ฮะอันเสพ
บ่ทำนะเนาะถามถามถามมาถามเลยคือทำตันทุกปีทุกปีนี่มันจะได้กุศลบ่ตันทำกุปีตันทำกังภาษากัตตันทำอะไรแม่ทำเป็นกัตเนี่ยถ้าคนจะเข้าภาษาชื่อมันตันนะนะอ่ะแม่จะตันโอ้หลายสิบกัตละหนึ่งโอ้ก็ดีนะกันตั้งแต่นมมาเย็บคำพีอันอย่างนี้ก็นี่หมดอ่ะดีแล้วกันไงได้บุญได้กุศลเนาะได้บุญก็คือเฮาได้บุญอย่างแรกแล้วมันแปรหมดได้ไหมแปรเป็นข้าวทิพย์น้ำที่อย่างเพิ่นปั่นได้ไหมขาดอันใดก็ได้ได้ก็เพิ่นเข้าวัดศาลแล้วก็หมู่คณะสถาบันบุญก็เอาวันคนถูกของผู้เอียร์อ่ะเนาะคนตานไปเก้าก่อนฉบับคือเพิ่นเนี่ยเนาะโอ้ดีพระตุเจ้าพระเนนเพิ่นเตะแล้วคนได้เก็บได้คิดได้พิจารณาเกิดสติปัญญาปัญญาแม่ก็ได้บุญหันต่อนั่งไปสองสามต่อว่าไงแม่เอ้ยมันเต็ดมาได้แม่ก็ได้บุญแหมเอียในเต็ดได้ฟังคนละฟังตุละไปดังหนอกก็ซื้อมากับหนึ่งไม่เอาเนี่ยบอกคนนะเป็นบุญได้ไหมแกแม่เมื่อมีศรัทธาคือทำไว้เนี่ยก็ทำประจำอยู่แล้วถ้ามีความศรัทธาความพร้อมคือทำเหี้ยทำเต้อทำไปตั้งแม่เนอได้กับได้บุญได้กุศลแม่ลองตองของคิดของตัวเองแม่ในขณะที่แม่ทำในหลังแม่ทำแล้วแม่มีความสุขก่อมีความอิ่มใจก่อมันทุกอยู่ถ้าสมมติเขาเจ็บเพิ่มเจ็บแปลงอันนั้นอันนี้อีหนามันก็แปลงได้ไงเนาะง้อกันอันนี้ส่งโกมนี่ก็จะแปลงตาทุกปีอะโกมนะโกมจะหยิบแปลงนี่นะนโมทนาที่แม่โมทนาเจ้าลูกาศการแป้มบาปปลายแห้งตันความคิดซ้ำดีสติพยาปัญญาน้ำบาปปลายแห้งน้ำมือของตนเองทำถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างสูงเนาะเจริญพรไว้จ่าเจ้าไม่กอดแรงถูกยังคือดอกคำใจในเจ้าไม่เสียงช้อไม่เสียงช้อเจ้าเจริญพรเจ้าก็สูงเจ้าทางธรรมะนี่เสียงมันอยู่เพิ่นตัวน้อยเด้มันป่างโป่งแสงทองเองแม่แสงทองชื่อเพิ่นแม่แสงทองมันป่างมันป่างบ่คือเวียงอ๋อคือเวียงตะบนคือเวียงบุญเฮาก็มันทำบุญเนาะแม่ก็แม่เฮ้ยแต่นี่แม่อายุตั้งใดก็ขอถามหน่อยฮะแม่อายุตั้งใดอายุแม่65แล้วนะโอ้65บ่ได้ดอกบ่แก่แต่เนี่ยแต่ตลอดคือพระสอจังหวัดจังหวัดที่8เจ้าแก่แล้วท่านพระครูไปเมื่อกี้ปีสาธุนะแม่เนอเออคงไผไว้จ่าเจ้าผู้กำลังอุ้มกำลังใจจงตูนจงอุ้งนะเจ้าสาธุยินดียินบานแม่เนอชมบาคือกำลังใจบุญทักษาโอ้แม่แสงทองบ้านปางคือเวียงลำปางตำบลคือเวียงก็อำเภอตำบลเนาะตำบลจะเริ่มต่อคำใต้เบอร์ต่อคำใต้ไว้สาเจ้าอันนี้แม่ช้องแม่อย่างแม่ฮะเอาบ้านดอกบัวแม่อ๋อแม่สายบัวแม่สายบัวบัวสายตำบลแม่วันนี้ฟังแล้วแต่จะได้สันปลาเม้าน้ำติดขนาดเลยเนี่ยนั่นติดแหละปฏิทิแล้วเหรอแม่เอ๋ยเป็นยังอ่ะแจ๊กจ้าคนเป็นยังนําแม่เนาะฟังกันไปแม่สายบัวยินดีจังนักเด้อแม่จะมีหยังถามก็บ่มีหยังถามให้กันน้ําใจนั่นน่ะก็เนาะขอบคุณขอบคุณอนุโมทนาเด้อแม่เด้อสาธุแม่สายบัวสายบัวสันมาเมาพอพานสาธุเด้อพ่อหนันปิกละอ๋อสาธุสาธุเจริญปอนแม่หยังเจริญว่าจะบอกแม่ของเจริญปอนเจ้าท่านพระครูสันโทจนโอสาธุแม่หยังเจ้าเจ้าแม่หยังก็สายทองแม่ใส่ทองเฮ้แม่ใส่ทองบันหงกะเย็นดีเจ้าไม่เสร็จพร้อมไม่เสร็จพร้อมให้การเข้าใจดีแน่นนะนี่เนอะหืมวันนี้นะพูดแล้วตลอดเลยไม่ได้เลยอ่ะน่ะมาติดติ้งมือตกไปแล้วได้เออติ้งมาได้เลยก่อนนิดปั๊บก่อนเปิดแล้วนะมาก่อนเนี่ยแน่นเลยนี่ได้เป็นบุญแล้วเนาะอ้างกะอ้างกะ
แล้วแม่จะมีอย่างเพิ่มเติมก่อนวันนี้ว่าอย่างสักน้อยป่ะมีอย่างเขาโทษแล้วใจแล้วใจอย่างไรว่ามาดอแน่นใจเลยฟังแล้วเจ้าท่านให้รับเลยบอกให้รับเลยทุกเจ้าให้รับแม่บอกให้รับเวลาเยอะเจ้าบรรลุไปแม่เหยกำลังใจนะจ๊ะสาธุแม่เสือทองบ้านห้วยการบ้านห้วยการบ้านห้องละปูน0520100084เจริญปอนไม่สาเจ้าผู้ตนโขงมาเจ้านี่แม่สองแรงงานตัวมาแม่แม่สลัดเจซอนเจ้าโตแม่สลัดสลัดไม่สลัดไม่สลัดเจซอนเจซอนฝนตกก็แม่เจซอนเจ้าฝนตกก็จะได้นี้สักเจนจะดีเจ้าฝนตกเอ้มันขึ้นมันจะดีหน่อยแม่เจ้าอ่ามันนี่มันเหมือนมีหมอกมีฝนนะมันนี่เย็นหน่อยเย็นหน่อยเย็นหน่อยรับสบายแม่เหยเจ้าอ่าแม่ไม่อยากจะถามก็เออแม่จะถามว่าว่ามาใส่หน้ากากอยู่ในบ้านเขาจะได้ใส่ก็จะเจ้าใส่หน้ากากมันเลือกวันเวลาและสถานที่แม่ใส่แล้วก็ดีที่สุดเนาะเห็นที่หันต้องออกข่าวหน้าหนักสามีภรรยาลูกเต้าอยู่ในครอบครัวเดียวกันไปที่อื่นมาติดก่อนว่าอุ้มไว้แม่เหยแม่ถ้าอยู่คนเดียวกับบ่ใส่ไอ้กันแม่อยู่คนเดียวห้ามมันมีไฟไปไฟมาเข้ามาสู่มีใครมาหาซะคนน่ะเจ้าอยู่เอากับบาซ่าอ่ะเป็นหยังกับเป็นหยังอยู่คนเดียวถ้าว่าคนมาหาอีกอ่ะถ้าคนมาหานี่ให้ใส่ไปเวอร์นะไม่เด้อเจ้าป้องกันเอาไว้ก่อนเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะกะเจ้าถ้ามีเจลล้างมือก็เตรียมเจลล้างมือโตยนะครับไปต่างนอกต่างปังไปซื้อข้าวซื้อของมาเนี่ยกับเจลล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กันอย่างการเนอร์เนอร์เจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุพระเจ้าสาธุนึกว่าถามอยากถามใช้หน้ากาก0084นึกว่าถามปัญหาปัญหาใหญ่รุ่นนี่ปัญหาโลกแตกแม่เจริญพรโอ้โหสมหวังไปที่ไหนจ้าจะสมหวังเออสมหวังกระจายหน้าประมูลเจ้าเอองานกันโทรจากที่ไหนน่ะงานตั๋วมาเลยบ่ค่อยได้เดินตั้งหน้าต่อได้โอ้ปัจจานนี่บ่ได้สังเกตว่านี่แม่ยังครับมีคนคนหน่อยต่อได้เนาะแม่ขมูลปัจจานเสียงกว่าอันนี้มาแฮมแล้วไอ้น่ะเกิดความคุ้นเคืองในใจติดมาติดวันนี้แล้วเหรอเป็นยังแม่เต็งเบิ่ดเด้อทางเจ้าของคนโต๊ะเนี่ยบาร์กลางๆคนโต๊ะก่อนมันเนี่ยยุคของมันของมันครับเพราะนั่นเองสมัยนี้อ่ะไอ้ที่ว่าที่นั่นออกรายการนี่คือว่าไอ้เก็บสตังค์ได้นักคนนั้นไม่ใช่มาโต๊ะเจ้าแต่ว่าโต๊ะเจ้าอ๋อแต่ว่าโต๊ะเราแต่วันนี้มันโต๊ะเราถามตลอดไม่ทันมาคุยโทรหาไม่ได้เนาะโทรกับติดเข้ากับรักติดก็ติดเข้าขอบคุณเนอร์เนี่ยกาโทรมาก็จะได้หูฟังกันอยู่ดีเนอร์ขนาดเจ้าสาธุกับประชาชนเจ้าก็เจอพี่ไอ้พี่ช่างโทรมาแม่ขมูลเป็นตัวแทนบ้านประจันละประจันก็เจอพี่ไอ้จะโทรมาพี่ไอ้ก็จะติดเหมือนกันให้เต็งก็นักเข้มกันละเจริญปอนขอกราบขอครับผมพี่ไอ้ตุ้ยครับผมครับใกล้ลำปะก๋อยครับผมเป็นกำลังใจฟังท่านอยู่นะครับผมเอายินดียินดีเนอครับผมพ่ออึ้งห้องนักบ้านบ้านหลุมอยู่ที่บ้านสวนเลยมันเลยอึ้งห้องเหรอเป็นลิ้นม้วนเลยเออดีกันนอนฟังมาเนอะครับผมครับครับสาธุขอบคุณครับผมสาธุสาธุประแสงอยู่สวนลำไยอึ้งห้องเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศธรรมชาติหรอแม่นเจริญพรเจ้ากับไม่สาเจ้าท่านพระครูสัตย์วัดหนองพระขาวบ้านครูกัลยาวัดม่อนไอ้แก้วได้เจ้าแม่สิแม่ยังก็แม่สุแม่สุแก้วบ้านศิลาพรศิเสียบ้านโฮงละปูนเด้อแม่สุแก้วมาแล้วมาแล้วติดตามตลอดเด้อฟังท่านพระครูบรรยาย
ธรรมะนี่นะเขาก็เข้าอกเข้าใจเขาเอามาปฏิบัติดีนะจ๊ะปฏิบัติธรรมไปกับเพิ่งทั้งศีลทั้งธรรมเนี่ยเจ้าเงินค่ะคุณนะแม่เนอเจ้าเป็นที่จ้างที่เพิ่งแล้วถ้าบ่มีวิทยุบ่มีท่านพระครูพระครูบาอาจารย์ทุกคนทุกองค์นี่โอ้จะง้อมเงาชบสาวเด้อนั่นพ่อทีวียังไงแม่เจ้าอรแม่ธรรมโมในเป็นที่เจ้าที่เปิ่งนะเจ้าเด้อนางหนึ่งบ่พ่อแล้วประเดี๋ยวเนาะนั่งกันหลายนะเจ้าช่างอ่านเพื่อนบัตโทกันนะสีสีละพรสีเตี้ยสีเจริญสีบัตทุมนะเพื่อนฟังกันโทรบัตติดเจ้าแม่เป็นตัวแทนเนาะเจ้าสาธุเจ้าตุตุเจ้าแม่ท่านศิราพรเอ้ยศิราพรแม่สุแก้วโทรติดประจำก็วันนี้เปิดโอกาสให้โทรนักเนาะข้าม15นาทีก่อนอ้าวข้าม10นาทีสายที่20สายที่20อ๋อกับแม่ยังแม่ยังจ้านี่โทรจังน้อยแม่รายงานตัวเลยแม่บอกครับแม่บอกครับจ้าแม่บอกเนาะแม่บวกใกล้กันแล้วเนี่ยติดมาเตื่องเลยเนี่ยแม่บวกคำเนี่ยตาจังฟังแล้วไปจะได้พ่องแม่วันนี้มีอย่างถามก็แม่จะมีอย่างถามก็วันนี้แม่จะมีอย่างถามหรือเพิ่มเติมมาอย่างก็ไม่มีอย่างถามเพิ่มเติมครับฟังลูกเดียวฟังได้สติเติมแถมสลีปัญญาเนาะแม่เนาะเจ้าเราบุกปัญญาปะเอ้ของคิดความอ่านใหม่ๆขึ้นมานะแม่เนาะเอาให้แม่สบายอกสบายใจขึ้นมาเอาแล้วกันฟังไปเรื่อยๆนะแม่เนาะแม่บุญคำเจริญปอนแม่ใส่ที่เซฟเอสบันเบียงหนองเบียงหนองล่องเนาะจอหนุปูน0520100084เจริญปอนครับผมกราบไหว้สาหลวงพ่อสถิตเอาถ้าเอาลักเอาลักวันนี้มาล่ามาขวายได้ครับวันนี้มาล่ามาขวายกว่ามันจะติดได้เนาะกว่าจะติดได้เนาะกว่าจะติดได้มันติดเนี่ยวันนี้ก็หลวงนานว่าก็ฝากทองเล่าวันนี้ดื้อเออขอบคุณขอบคุณนะหมูเนอะครับอ้าวมีอย่างเสริมเพิ่มเติมหรอโอ้ก็ต้องได้เสริมแล้วครับนี่ได้ฟังเต็มที่แล้ววันนี้นะคนมีการเปรียบเทียบหลายอย่างหรอกดอกก้ายางก้าโอ้แจ้งเนาะวันนี้นั่นก็มาเข้าบรรยากาศหน้าฝนเนาะครับผมบรรยากาศหน้าฟ้าหน้าฝนใช่หมดโอ้หมดใจครับวันนี้ก็เป็นกำลังใจครับของแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านพระครูครับครับผมฝากกำลังใจตัวเนื้อหมูเนื้อครับขอบคุณก้าวจังเนียงนักเด้อเออขอบจบคนครับสาธุเนื้อพระเอาลักมันเน้นลักอันนี้ก็เป็นผู้ออกรายการตัวหนึ่งการท่านหนึ่งเนาะวันอังคารสาธุเจริญปอนท่านนมัสการครับเจริญปอนโยมโทรจากที่ไหนตั้งได้รายงานตัวมาเลยอันนี้โทรมาจากบุญด้วยเนาะคนแปะกันมาจากบุญด้วยคุณแปะเช่นครับพ่อหนานพ่ออย่างไอพ่อเลมุงคุณจะอยู่กะพ่อเลมูพ่อเลมุงพ่อเลมูที่มาไปอยู่กันถ้าอาจารย์ที่มอบให้แก้มก่อนอ๋อพ่อขยมกะอ๋อพ่อขยมกะพ่อขยมเป็นได้ฟังท่านชัดเจนกับพ่อพอได้ชัดเจนอยู่นะฟังฟังสถานีไหนฮู้ไฟในโทรศัพท์ไฟในวิทยุอ๋อพ่อหันตัวด้วยเนาะเดี๋ยวนี้พ่อในโทรศัพท์มือถือเนาะพอได้พ่อนะโทรศัพท์เก่าๆที่โทรศัพท์กดปุ่มนั่นแหละกดปุ่มเลยเกี่ยวฟังฟังวิทยุทางโทรศัพท์แต่โทรศัพท์เอาโทรฟังฟังกูคืนก่อนก็คือก็แต่ว่าจะถือว่าที่นั่นแหละโอ้แน่โทรมารายงานผลพี่น้องขุนแปะพูดฟังกันหลายกว่านี้นี่ไอ้จ่าไอ้จ่าไม่ค่อยแก้เนาะแม่กะแม่กะเออนั่นเราใครไปแต่แต่ว่าบอกมาบอกได้ไปบอกมีเวลาไปอย่างเงี้ยจะได้เออนั่นกะมันถ้าโควิดหายก่อนกะมั
ไม่แอลห้องเนาะมีเวลาถ้าบรรยากาศดีขึ้นก่อนก็จะไปนะง่ายแก่มาเถอะเดี๋ยวก็บรรยากาศบอกให้ดีเนาะแล้วลูกบ่าวไปอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ขยมลูกบ่าวอยู่บ้านนี่ละเดี๋ยวนะบ้านน่ะบ่ได้แต่นอนอยู่บ้านน่ะเฮาเมียได้ลูกสาวคนละลูกโอ้แบบลูก3คนแล้วอ่ะยินดีเนอพ่อเนอครับนมัสการครับสาธุสาธุอาขอสายเดียวสายสุดท้ายหนึ่งเจ็ดต่างหากนะเนาะ0520100084สายสุดท้ายเจริญปอนขอบคุณค่ะเจ้าพ่ออาจารย์แม่เหรอสององค์เจ้าเจริญปอนแม่รายงานตัวมาหน่อยให้เลิกบันตามันจะนายเจ้าอ๋อแม่ตาไม่ได้โทรมาจ๊ดหมื่นแล้วไม่ได้ปุ๊ดแล้วแต่ว่าผมได้โทรได้จ้ะอืมฟังตลอดเนาะเจ้าฟังตลอดคุณโอ๋งฟังแล้วมันสบายใจจ้ะแล้วแม่วันนี้แม่จะมีอย่างถามเจ้าแม่จะมีอย่างถามก็มีอย่างถามเจ้าแก้ห่มฝนตกก็ฝนตกก็แม่สุดท้ายละโยกตุอนุโมทนาเนิ่นแต่เป็นสายสุดท้ายลูกแล้วของหอมทวนท่านพระครูครับทวนสายเนาะหมดทั้งหมดนี่คืนนี้มีอยู่แซว3สายเปิดเวลาคือเหมือนน้อยหนึ่งสายแรกนี่แม่จากแม่ปราณีบ้านแม่มาขี้เล็กอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่